สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกทาง Facebook และ YouTube เมาาื่อเช้านี้ผมเข้าไปในทวิตเตอร์นะเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้กองเบนติดแฮชแท็กนะซึ่งเป็นไลฟ์โค้ดก็คือโค้ดที่แนะนำการใช้ชีวิตทักษะในการใช้ชีวิตทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทำอยังไงให้กระตือรือล้น,ลนทำอย่างไงให้รวยนะครับคนนี้เขาก็เป็นคนดังทางโซเชียลนะฮะมีคนติดตามจานวนมากปรากฏเข้าไปดูทวิตเตอร์มืเช้านี้ถูกด่าเละเลย นะครับเขาก็หาว่าเป็นคนขี้โม้ขี้คุยนะครับนะรู้ไปทุกเรื่องนะพูดจาก็เหยียดหยามคนอะไรต่างๆใช้ถ้อยคําไม่ค่อยจะสุภาพอะไรต่างๆดีแต่พูดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในทวิตเตอร์มาเช้านี้คือผมเองเนี่ยก็เป็นวิทยากรฝึกอบรมนะแต่ผมเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านกฎหมายทวงหนี้สืบทรัพย์ยึดทรัพย์บังคับคดีนะครับแล้วก็เคยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องอนะการเป็นทนา,าการเป็นทนายการทวงหนี้ การสืบรัพย์ยึดซับมาแล้วนะสถาบันการเงินก็เลยให้เป็นวิทยาการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องทวงหนี้การเจรจาทวงหนี้อะไรต่างๆคณะนี้อย่างกรณีของผู้กองเบนที่โดนด่าเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับนะแล้วก็พูดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคำพูดเนี่ยมันเหมือนไปดูถูกไปเหยียดหยามคนนะครับที่เขาดูนะคือใช้ถ้อยคาแรงอะ่ะกูกูมึงมึงว่าอะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะฮะ ท่านก็ลองไปดูไปจีป้ปมด้อยเช่นเรื่องความขี้เกียจความไม่กระตือรือร้นมีข้ออ้างเยอะอะไรต่างๆนะเหล่านี้บางครั้งเนี่ยการที่จะเป็นไลฟ์โค้ดหรือว่าพี่เลี้ยงในการที่แนะนําการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จหรือมีความสุขเนี่ยนะครับการที่คนเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพเนี่ยนะครับนะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนอกจากความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องมีเส้นสายคอนเน็กชันเงินทุนตลาดพักพวก นะหลายๆอย่างนะมันไม่ใช่ว่าไปฟังพวกไลฟ์โค้ดต่างๆเนี่ยบางทีอายุ20กว่า30กว่ามาพูดแล้วรวยไม่มีหรอกครับนะเพ้อเจ้อเพ้อฝันคนพวกนี้ก็มีหน้าที่แค่อะไรพูดจาชวนเชื่อเพื่อฟังและดูสนุกสนานคืนเคงแล้วก็เสียค่าฝึกอบรมหลายหมื่นเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนจะหลงเชื่อจะอะไรต่างๆจะไปเรียนอะไรต่างๆพวกไลฟ์โค้ดหรือว่า โค้ดที่แนะนําการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็ต้องอคิดให้ดีนะฮะนะถ้าถามผมเนี่ยคนที่จะมาสอนใครได้คนนั้นต้องประสบความสาเร็จก่อนต้องเก่งจริงรู้จริงถ้าแบแค่นักพูดฝีปากดีเนี่ยนะครับผมว่าไม่สามารถทําให้คุณประสบความสำเร็จและรวยได้เชื่อผมเถอะผมเองก็เป็นวิทกากรฝึกอบรมมานานพอสมควรสวัสดีครับ